นกน้อยผู้อาภัพการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่านกน้อยตัวนี้มีชื่อว่านกน้อยผู้อาภัพนกน้อยผู้อาภัพเป็นนกน้อยที่อาภัพมากนกน้อยผู้อาภัพมีร่างกายที่พิการมีขาที่อ่อนแอไม่สามารถเดินได้นกน้อยผู้อาภัพจึงต้องอาศัยความเมตตาจากนกตัวอื่นๆในป่าวันหนึ่งนกน้อยผู้อาภัพกำลังนอนอยู่บนพื้น เมื่อนกน้อยผู้อาภับลืมตาขึ้นมานกน้อยผู้อาภับก็เห็นฝูงนกกำลังบินไปมาอย่างวุ่นวายนกน้อยผู้อาภัพจึงพยายามลุกขึ้นมาบินตามฝูงนกแต่นกน้อยผู้อาภับไม่สามารถบินได้ตามนกน้อยผู้อาภับจึงถูกฝูงนกทิ้งไว้ข้างหลังนกน้อยผู้อาภับรู้สึกเศร้าใจมากนกน้อยผู้อาภับรู้สึกว่าตัวเองเป็นนกที่ไม่สมบูรณ์แบบ นกน้อยผู้อาภัพจึงตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนกน้อยผู้อาภัพบินไปหาที่อยู่ใหม่นกน้อยผู้อาภัพได้พบกับต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งนกน้อยผู้อาภัพจึงตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่แห่งนั้นนกน้อยผู้อาภัพใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขนกน้อยผู้อาภัพมีอาหารและน้ำให้กินอย่างเพียงพอนกน้อยผู้อาภัพมีเพื่อนฝูงมากมาย นกน้อยผู้อาภัพมีนกตัวอื่นๆมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอวันหนึ่งนกน้อยผู้อาภัพกำลังนอนหลับอยู่เมื่อนกน้อยผู้อาภัพตื่นขึ้นมานกน้อยผู้อาภัพก็เห็นนกตัวหนึ่งกำลังบินอยู่ใกล้ๆนกน้อยผู้อาภัพจึงเรียกกนกตัวนั้นให้มาหานกตัวนั้นบินมาหานกน้อยผู้อาภัพนกตัวนั้นมีชื่อว่านกน้อยผู้ดีนกน้อยผู้ดีเป็นนกน้อยที่ใจดีและเมตตา นกน้อยผู้ดีเห็นนกน้อยผู้อาภัพอยู่คนเดียวจึงตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนกับนกน้อยผู้อาภัพนกน้อยผู้ดีและนกน้อยผู้อาภัพเป็นเพื่อนสนิทกันนกน้อยทั้งสองตัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนกน้อยผู้ดีคอยดูแลนกน้อยผู้อาภัพเป็นอย่างดีนกน้อยผู้ดีคอยหาอาหารและน้ำมาให้นกน้อยผู้อาภัพ นกน้อยผู้ดีคอยสอนนกน้อยผู้อาภัพเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนกน้อยผู้อาภัพรู้สึกขอบคุณนกน้อยผู้ดีมากนกน้อยผู้อาภัพได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากนกน้อยผู้ดีนกน้อยผู้อาภัพได้เรียนรู้ที่จะเข้มแข็งและอดทนนกน้อยผู้อาภัพได้เรียนรู้ที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ วันหนึ่งฝูงนกกำลังบินอยู่เหนือป่าเมื่อฝูงนกมองลงไปด้านล่างฝูงกน<อ>กก็เห็นนกน้อย,ออยผู้อาภัพนกน้อยผู้อาภัพกำลังบินอยู่เคียงข้างกับนกน้อยผู้ดีนกน้อยผู้อาภัพบินได้คล่องแคล่วเหมือนนกตัวอื่นๆฝูงนกต่างก็ประหลาดใจฝูงนกไม่เคยคิดว่านกน้อยผู้อาภัพจะบินได้ฝูงนกจึงบินลงมาหานกน้อยผู้อาภัพเมื่อนกน้อยในฝูงเห็นนกน้อย,ออยผู้อาภัพบินได้ นกน้อยในฝูงต,ต่างก็ดี izations, นน teenage, ใจน,นกน้อยในฝูงต่างก็ขอโทษนกน้อยผู้อาภัพที่ทิ้งนกน้อยผู้อาภัพไว้ข้างหลังนกน้อยในฝูงต่างก็ขอเป็นเพื่อนกับนกน้อยผู้อาภัพนกน้อยผู้อาภัพรู้สึกมีความสุขมากนกน้อยผู้อาภัพได้เพื่อนฝูงมากมายนกน้อยผู้อาภัพได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกับนกน้อยตัวอื่นๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้เราจะมีความบกพร่องหรือเสียเปรียบกว่าคนอื่น แต่เราก็ยังสามารถประสบความสำเร็จได้หากเรามีความพยายามและอดทนเราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้